สวัสดีครับโดยคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปสรุปประวัติศาสตร์นะ ตั้งแต่ก่อนยุคที่1จกนกระทั่งถึงยุคที่5เลยนั่นเองครับผมและจะเป็นสุดที่ตอนที่โจหมิงลุยนะครับได้มาเขาร่างขายนั่นเองโดยที่จุดประสงค์ในการทําคลิปนี้นะครับก็คือว่าหลายหลายคนนะครับก็อาจจะแบบเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็คือว่าในเรื่องราชันโลภพิสวงน่ครับมันจะมีแบบตออแทกป,ประเด็นทางประวัติศาสตร์ยุคที่1ยุคที่2นู่นนี่นั่นซึ่งบางคนก็อาจจะแบบละทิ้งประเด็นนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวัง โดยก่อนที่จะไปเริ่มรับชมนะครับผมมีคําเตือนอยู่2ข้อที่จะบอกทุกคนนะคำเตือนข้อที่1น,นะครับก็คือว่าถ้าหากจะดูคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้ไปดูสรุปเนื้อเรื่องของราชันโลพิสงทั้ง8ภาคที่ผมได้ทําไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้อัทรสนั่นเองนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแบบว่า ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในคลิปนี้นี่ผมจะไม่ได้ไปเจาะลึกรายละเอียดนะครับเพราะว่าเนื้อหาในรายละเอียดเชิงลึกซะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในเนื้อเรื่องแล้วนะผมแค่จะเล่าคร่าวๆเท่านั้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดส่วนใหญ่นี่มันได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักไปหมดแล้วนั่นเองนะและคำเตือนข้อที่สอนนะครับก็คือว่าถึงจะบอกว่าเป็นคลิปเรียบเรียงประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ยุคก,ก่อนยุคที่หนึ่งจนกระทั่งถึงยุคที่ห้านี่แต่ว่ามันก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ได้เปิดเผยมาในเรื่องราชรกพิศวงนะเปคร เร่มที่2นะครับก็คือวงแหวนแห่งชะตานั่นเองแต่เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในตอนนี้มันจะเอาเฉพาะที่เปิดเผยมาในภาคหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพอคุณนั้นได้ไปอ่านวงแหวนแห่งชะตาปุ๊บนี่อินนะแบบไ,ได้เปิดเผยได้รับรู้ว่าโอ้ยมัน ขยายมาจากประเด็นนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมถ้าพอแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยเมื่ออดีตกานาหมดแล้วเทพผู้สร,ร้างองค์แรกสุดนั้นเขานั้นคือผู้สร้างจักรวาลและก็กลายเป็นผู้ทาลายจักรวาลด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเป็นแสงสว่างและเป็นความมืดเป็นการผสมผสานของแนวคิดและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งหมดและนั้นเขาจงมีแนวโน้มที่แตกแยกออกและกลับบรรลุตัวกันเป็นหนึ่งเขาได้ทําการสร้างอุตราเทพขึ้นมา3มองค์มารดาให้ความต่ำทามลึศามาแต่ความปรารถนาบุตรในความสับสนซึ่งเหล่า ม,มีใครทราบว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเขาหรือไม่และในช่วงเวลาที่เก่าแก่กว่ายุคปัจจุบันขานั้งตีที่จะหลับไหลและในช่วงเวลานี้เองเขานั้นก็ได้ทําการแตกแยกบุคลิกของเขาออกมาหลายบุคลิกและบุคลิกเหล่านี้นั้นก็อยู่ในสภาพวะหลับไหลเช่นเดียวกันแต่ว่าบุคลิกเหล่านี้นสามารถใช้อํานาจและคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่พวกเขาได้แยกตัวมาจากเทพุทธะองค์แรกสุดซึ่งในบรรดาเหล่าบุคลิกล่างแยกเหล่านี้นั้นคนที่แข็งกร่งที่สุดนั่นก็คือจกักรพรรดิเบื้องบนและราัสยาราชันเมื่อทั้งสองคนนี้นั้นได้บววววววกก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 เเเขข้้้าา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 าััับทงทงพมมนนนนตตรค่่าาค่่แแลล็ถูีสหใอด ได้มีเสาหลักที่4นั้นซ่อนอยู่และยานที่เทพผู้สร้างองค์แรกสุดนดั้นเข้าสู่การหลับไหลใน้ใต้พื้นดินซึ่งก็หลับไหลใต้ดินบนโลกนะครับเหล่าบุคลิกล่าแยกของเขาต่างๆมากมายนั้นก็ได้ทาการเผยแพร่อิทธิพลต่างๆครอบงําโลกโดยจุดประสงค์ของเราล่าแยกเอานี้นั่นก็คือการแยกตัวออกมาอย่างสมบูรณ์จากเทพผู้สร้างองค์แรกสุดซึ่งคนที่ได้มีบทบาทมากที่สุดนั่นก็คือจกักรพรรดิเบื้องบนและราชยาราชาอีกเช่นเคยซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้มีตำนานบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกเขามากมายนอกจากอะไรที่ทำมนลอย่น,นะ องค์แรกสุดนั้นเทา่ากันเผยแร่อิทธิพลบางอย่างที่ส่งผลต่อโลกในความเป็นจริงทําให้เกิดความผันผวนต่อมาซึ่งสถาบันวิจัยในเชรโนบะิลนั้นก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างใต้ดินซึ่งสิ่งเหล่านี้นะั้นก็มีความสามารถในการทําให้คนนั้นได้กลายเป็นน้ามันดิบและเมื่อเห็นว่าเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนี้เองครับผมทำการเผยแร่อิทธิพลมาอย่างโลกททางราชยาราชันนั้นก็สัมผัสได้เลยว่าตัวเขาเองนั้นจะต้องกลับไปรวมตัวกับทางเทพผู้สร้างองค์แรกสุดอย่างแน่นอนคณะครับจึงได้ทําการลงมือปฏบิบัติการอะไรบางอย่างออมาไปห ตกกำเนิดโดยที่ทางรหัสยาราชันนั้นหวังเอาไว้ว่าเขานั้นจะให้เหล่าบุคคลเหล่านี้นั้นได้เป็นภาชนะในการเกิดใหม่ให้เก่เขาซึ่งคนเหล่านี้นั้นก็รวมไปถึงทางหวงเหา่าหรือก็คือจักรพรรดิโลเซลเทพีรติการอามานิซิสและยวนไปถึงทางโจมิงลุยแล้วก็คือคายโมลลติซึ่งการเผยแพร่อ,อำนาจมาของเทพผู้สร้างองค์ลสุดเอกผมก็ได้เกิดภัยพิบัติตามมามาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างและยามที่เทพผู้สร้างองค์ลสุดได,ได้ตื่นขึ้นและเรา1057ยุคแรกนั้นก็ได้แตกดับลงซึ่งแทนแห่ง7นั้นจะเป็นตัวแทนของโลกวิญญ,ญาณนะครับที่สแสดงถึงองคความรู้หลด,ด้านต่างๆซึ่งเทพผู้สร้างองค์แลสุดเมื่อยามได้ตื่นขึ้นนั้นเขาก็ได้ทํา การแยกล่าของเขาออกเป็นหลายส่วนกลายเป็นคุณลักษณะธรรมชาติหลากหลายเส้นทางและได้รวมไปถึงแยกเซฟิลอ์นั้นออกมาอีกด้วยซึ่งเหล่าอุตราเทพองค์อื่นนะครับก็ได้ถูกดึงดูดมายังโลกใบนี้โดยจุดมุ่งหมายของเหล่าอุตราเทพเหล่านี้นนก็คือการหวังที่จะได้ครอบครองเส้นทางสายผูวิเศษและรวมไปถึงเซฟิลอ์ของเทพผู้สร้างองค์แรกสุดที่ผู้ขาสามารถรองรับได้แต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ายามที่เทพผู้สร้างองค์แรกสุดเนะครับเขานั้นทำการแตกสลายกลายเป็นเส้นทางผู้วิเศษได้รวมไปถึงเซฟิลอ์รู้หมก็ว,ว,ว่าอุตราเทพสามคนนะครับสม พุทามาใต้ความปรารถนาบุตรแห่งความสับสนทั้งสามคนนี้จะได้รับผลกระทบจากการแตกสลายนี้เช่นเดียวกันพวกเขาทั้งสามคนนั้นได้สูญเสียเซฟิรอสในตัวและรวมไปถึงเส้นทางสายผู้พิเศษในตัวอีกด้วยซึ่งมันได้ความต่ำซามนะครับแม้ว่าเธอนั้นจะได้สูญเสียเส้นทางสายผู้พิเศษไปสองสายและรวมไปถึงทางเซฟิรอดลังมารดาไปด้วยครึ่งหนึ่งนั้นเธอนั้นก็ยังแข็งแกรก่งเธอนั้นก็ยังคงแข็งแกร่ง,งยื่ในตำแหน่งเสาหลักเหมือนเดิมและยานที่ผู้พร้ทงองคสุดได้แตกสลายนี่ครับผมพลังที่เหลือของพระองค์นะ เราอุตราเทศทั้งหมดนะครับจะได้ทําการครอบครองดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อคอยจับตาม,มองโลกนั่นเองอยังที่ดน,นไปถึงเทพมารได้ความต่ําซาครับก็ได้ทาการครอบครองดวงจันทร์บนโลกเปลี่ยนดวงจันทร์ให้กลายเป็นสีแดงซึ่งในช่วงเวลานี้เองครับผมดาวโลกนั้นเต็ไมไปด้วยความสับสนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทวีปอเมริกาเหนือได้กลายเป็นทวีปเหนืออเมริกาใต้ได้กลายเป็นทวีปใต้กิแลน,นั้นได้กลายเป็นเกาะโซเนียเอเชียตะวันออกน,นั้นได้กลายเป็นทวีปตะวันตก ยุโรปและเอเชียตอนตกนั้นได้กลายเป็นทวีตตอนออกซึ่งในปัจจุบันจะรู้จักกันในนามดินแดนในทวยเทพทอดทิ้งออสเตรเล,ลียนั้นได้ล่มสลายกลายเป็นทางเข้านารก,กรภูมิและหลังจากได้ผ่านพ้นภัยพิบัติตอนนี้อาไยธรทมของโลกยุคเก,ก่านั้นได้ถูกทำลายไปแล้วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคที่หนึ่งโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ิปชั่นคลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ